สดีค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเอนเตอร์เทนกันแล้วนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันใบเตยพรภจีค่ะครับผมเทมสุภกิจครับใช่แล้ววันนี้เราก็มีข่าวมาอัปเดตกันเพียบเลยนะคะรวมถึงต้องทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Fanpage ของนายเอนเตอร์เทนกันด้วยมีอะไรอยากจะชมเตยอยากจะติพี่เทมก็เมนกันเข้ามาได้ก็ได้เหรอได้โอเคยังไงก็ได้นะครับขอให้คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆละกันนะครับส่วนข่าวแรกในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีแฮชแท็กที่ไม่พูดไม่ได้แล้วน่าถือว่าเป็น Talk of the Town เลยก็ว่าได้นะครับตั้มตมอะไรนะตั้มตมไม่หยุดตั้มตมไม่หยุดนะฮะแต่มันมีการเกี่ยวเนื่องกันมานะฮะกับอีกหนึ่งแฮชแท็กถูกต้องนั่นคือป้าซุ่มทุ่มไม่อั้นเออนะครับเพราะฉะนั้นครับอีกหนึ่งสาวที่ถูกเกี่ยวโยงเข้าไปนั่นคือหยาดทิพย์ไปฟังการเปิดใจดีกว่าครับถึงกับเอ่ยปากว่างานเข้าแบบตั้งตัวไม่ติดเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวตาคมหยาดทิพย์ราชปานหลังโซเชียลเน็ตเวิร์กร้อนระอุทะลุปรอดกับดราม่าแฮชแท็กปาซุมทุมมีอันหลังจากโลกออนไลน์ตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ดังถึงเจ้าแม่ดราม่าแห่งวงการวิทยุว่าถ้าแน่จริงอยากให้เชิญนักแสดงสาวตาคมหยาดทิพย์มาออกรายการบ้างงานนี้ชาวเน็ตก็เลยตั้งตัวเป็นนักสืบไซเบอร์แห่กันขุดคุ้ยสาวไซเรื่องความรักของเจ้าแม่วงการวิทยุกันยกใหญ่เดือดร้อนถึงสาวหยาดที่ต้องมาตอบคำถามเรื่องความรักในอดีตค่ะไม่รู้จะตอบว่าไงเลยค่ะโทรศัพท์ก็เกือบพังเหมือนกันเมื่อวานนะคะจากคนที่ส่งมาด้วยความหวังดีนะคะแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะก็ตกใจนะคะแว็บแรกก็ตกใจแต่ก็ไม่รู้จะรู้สึกอะไรอ่ะเพราะว่ามันงงอ่ะอดีตอ่ะมันผ่านไปแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกนะคะก็อยากว่าทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดดีกว่าแต่พอแซวถึงภาพกับหนุ่มคนใหม่กลางห้างดังนักแสดงสาวถึงกับหน้าแดงก่อนจะเฉยๆว่ายังไม่เห็นภาพต้นตอเลยละค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะขึ้นมาใหม่เลยนะเป็นการขุดล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นแบบที่สาวหยาดว่าค่ะเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะคะแต่แฮชแท็กบอกเลยว่าแซ่บจริงมาต่อกันที่คู่จิ้นคู่นี้นะคะโตโน่กับนิชาเอาที่ฝ่ายชายก่อนนะคะหนุ่มโตโน่ไม่รู้มีเรื่องอะไรที่ทำให้หนุ่มคนนี้เนี่ยถึงกับน้ำตาซึมเลยทีเดียวส่วนฝ่ายหญิงนะคะสาวนิชาณัฐนิชาเนี่ยไปดูการอ้อนแฟนของเขากันเออไม่ค่อยเห็นนะแต่อีเห็นบ่อยถ้าfollow IGเขานี่แบบว่าภาพหวานมาเพียบเลยนะคะรวมถึงคู่นี้ด้วยเป็นคู่จิ้นเขาก็ต้องมีออกงงออกงานคู่กันอะไรงี้ทำเอาแฟนคลับโน่นนี้กรี๊ดลั่นสนั่นห้างเลยทีเดียวค่ะเมื่อคู่จิ้นสุดฟินโตโน่ภาคินและนางเอกหน้าใสนิชา ณัฐนิชาควงคู่ออกงานอีเวนต์รับทรัพย์เป็นครั้งแรกซึ่งงานนี้ดูท่าฝ่ายชายจะออกอาการเขินไม่น้อยที่ต้องมาโชว์หวานนอกจอแต่ถึงจะมีแฟนคลับอินฟินเวอร์ขนาดไหนทั้งคู่ก็บอกชัดนะคะว่าหลังจากนี้อีกนานถึงจะได้เห็นคู่จิ้นโน่นนี้ออกมาร่วมงานกันอีกเนื่องจากคิวงานว่างไม่ตรงกันเลยละค่ะก็เสียดายเนาะตัวเราเองก็เสียดายครับแต่ว่าเราก็เข้าใจได้นะครับคือในตอนที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกันเราก็ทำมันให้ดีที่สุดนะครับอยากให้คนดูเขามีความสุขนั่นแหละโดยงานนี้สาวนิชาณัฐนิชาก็ยังเปิดใจถึงความรักกับแฟนหนุ่มไฮโซไอติมพริตที่คบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีว่าหวานดีไม่มีตกถึงแม้ที่ผ่านมาฝ่ายชายจะต้องเดินทางไปทำงานในต่างประเทศเป็นหลักก็ตามค่ะซึ่งงานนี้สาวนิชายอมรับแบบไม่มีกั๊กว่าที่ผ่านมาเจ้าตัวเคยเอ่ยปากขอให้ฝ่ายชายกลับมาทำงานประจำที่ประเทศไทยท้าวอนเพราะอยากจะใช้ชีวิตอยู่ใกล้กันเหมือนคู่รักคู่อื่นๆทั้งที่รู้ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ยากก็ตามค่ะก็ไม่เชิงอ้อนแต่คือหนูก็จะถามว่าแบบมีอะไรมาทำที่ไทยบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือโปรเจกต์ที่มันน่าสนใจหรืออะไรเงี้ยมันก็อยู่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่หนูก็แบบเอาตามที่เขาแบบสนุกกับงานดีกว่าอะไรเขาตอบว่าไงคะเขาก็โอเคเดี๋ยวถ้ามีที่ไทยเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็เจอกันบ่อยๆก็ดีค่ะส่วนหนุ่มโตโน่ภาคินก็ออกมาเปิดใจถึงข่าวดีที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับน้ำตาซึมเมื่อมีโปรดิวเซอร์ที่เคยทำเพลงให้กับวงร็อกจากเกาะอังกฤษ The Libertine สนใจวงโตโน่ and the Dust ติดต่อท้าทายให้เจ้าตัวและเพื่อนสมาชิกในวงทำเพลงภาษาอังกฤษค่ะตอนรู้ตอนแรกผมน้ำตาซึมนะครับผมดีใจครับคือก็รู้แหละว่ามันยากต้องไปอยู่กับเขาไปฝึกกับเขาทั้งผมทั้งวงนะครับแต่ว่าผมไม่มีอะไรจะเสียนะครับผมก็แค่อยากจะใส่ให้มันให้เต็มที่ในตอนที่ผมได้มีโอกาสทำอยู่ครับก็จะทำให้มันเต็มที่จะดังไม่ดังจะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่อง
เรื่องทีหลังครับทำไมว่าทำไมเขาถึงสนใจวงเราผมถามครับผมก็ถามผมก็เลยได้คำตอบมาว่าเขาดูคลิปจากการเล่นไม่ได้ดูจากเพลงว่าเพลงดังไม่ดังแต่ดูว่าเวลาเล่นสดแล้วเป็นยังไงเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะลองเราก็ลองก็ลองครับผมซึ่งเร็วๆนี้หนุ่มโตโน่ยังย้ำอีกว่าเจ้าตัวและเพื่อนร่วมวงกำลังจะเหินฟ้าไปเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตที่หลายประเทศในยุโรปทั้งฝรั่งเศสนอร์เวย์ฟินแลนด์และอเมริกาในช่วงสิ้นปีนี้หลังเคยไปมอบความสนุกสุดมันให้กับแฟนคลับชาวไทยและชาวต่างชาติที่ประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์มาแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะนะน่าอิจฉานะครับวงเขาชื่อว่า Tono and the Dust เออนะฮะยังไงเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับว่าจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าตอนแรกนึกว่าจะเล่นมุกอะไรกำลังรอแบบไม่เล่นซีเรียสผมเป็นคนมีสาระนะอ๋อเหรอคุณรู้นะเนี่ยเมื่อกี้คู่เรียกว่าโน่นี้นะฮะอีกคู่นึงนะครับเรียกว่าเป็นบ้านหมีผมก็งงกันนะคือคู่นี้เนี่ยคือเต้ยพงศกรแล้วก็เชียร์ที่คำพอนะครับจิ้นกันไปจิ้นกันมาไม่รู้ว่าสนุกนอกจอเป็นยังไงนะครับแก๊งครอบครัวหมีกรีดห้างแตกเมื่อสาวเชียร์ที่คำพรแม่หมีแอบย่องมาทำเซอร์ไพรส์พ่อหมีพระเอกคู่จิ้นเต้ยพงศกรถึงงานอีเวนต์พร้อมเสิร์ฟความหวานเรียกคะแนนจากแฟนคลับไปเต็มๆซึ่งหนุ่มเต้ยออกอาการปลื้มกับเซอร์ไพรส์ของสาวเชียร์สุดๆแต่พอถามถึงเรื่องความสัมพันธ์หนุ่มเต้ยกลับออกตัวว่าตอนนี้ขอเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันก็พอจ้าความสนิทเหรอครับตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็แทบจะแบบเท่าเดิมนะไม่มากขึ้นไม่น้อยลงเพราะว่าเราเองก็ต่างแยกย้ายกันทำงานทำผลงานของเราอย่างถ้ามีแบบก็มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบพอรู้ว่าต้องการอะไรยังไงครับทุกอย่างมันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้เราก็ทำทุกอย่างเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นนักแสดงที่อยู่ด้วยกันแล้วก็โอเคเข้าขากันครับในผลงานเรื่องต่อๆไปอะไรที่เราทำแล้วมันมีความสุขแฟนคลับก็มีความสุขเราก็อยากจะทำออกไปครับฟังคำตอบของหนุ่มเต้ยในงานนี้แล้วทำให้แฟนคลับครอบครัวหมีของเฉียเต้ยต่างออกมาดราม่าในโซเชียลสุดๆถึงขั้นส่อแววเลิกตามคู่จริงคู่นี้ไปเลยละจ้ามาที่อีกหนึ่งคู่นะคะแต่คราวนี้ไม่ใช่คู่จิ้นและเป็นคู่จริงๆนะคะสำหรับหนุ่มชันประสั้นพูดผิดเลยพี่เทมอ่ะขอโทษหนุ่มสันประชากรกับพิธีกรสุดฮาอย่างต้นหอมสกุลตลานะคะไม่รู้ว่าคราวนี้เนี่ยจะมีข่าวอะไรมาให้พวกเราช็อกอีกเปล่าเคยถูกสบประมาทว่าเดี๋ยวก็เลิกไม่มีทางคบกันรอดแน่นอนสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มหน้าตีซันประชากรและแฟนพิธีกรสาวสายหาต้นหอมสกุลตลาแต่ล่าสุดฝ่ายชายคุยฟุ้งว่าเผลอแป๊บเดียวความสัมพันธ์นี้ก็จะครบ1ปีเต็มในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้แล้วล่ะค่ะถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีมรสุมเดียวรักเดียวหง่อนบ้างก็ตามค่ะไม่เกิน3เดือนไม่เกิน6เดือนอะไรเงี้ยเพื่อนเขาพูดกันมาเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องแบบปกติครับทุกคนก็มีความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่มันอยู่ที่เราสองคนจริงๆว่าเราจะเดินไปในทางไหนอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้เอาคำสบประมาทของใครมาเป็นบั่นทอนกำลังใจนะครับเราก็ฟังผ่านๆแล้วก็ทำทุกอย่างทำทุกวันให้มันดีครับพี่แต่พอถามถึงการปรับตัวเข้าหากันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ชอบทะเลาะแล้วก็งอนกันอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงหนุ่มซันเผยว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนชีวิตหวานเวอร์ยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้ผมจะเป็นคนขี้งอนเวลามีปัญหาผมก็จะแบบว่าอาจจะแบบไม่คุยอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าผมอ่ะคุยตอนไม่มีสติผมคุยไม่รู้เรื่องพี่ผมก็เลยจะเงียบไปก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์ทีหลังอะไรเงี้ยซึ่งตัวเขาไม่ชอบตัวเขาชอบเคลียร์เดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วหลังๆมาเราก็พยายามปรับกันมาเรื่อยๆครับถ้าเรารักใครสักคนนึงครับผมว่าการที่เราปรับตัวเพื่อให้ความสัมพันธ์มันยั่งยืนผมว่ามันไม่เหนื่อยครับมันก็คือผมไม่ได้ปรับคนเดียวเขาก็ต้องปรับด้วยครับส่วนการเตรียมการฉลองความสัมพันธ์ครบ1ปีนั้นหนุ่มซันเผยว่าคงจะควงสาวต้นหอมไปดินเนอร์แล้วก็ดูหนังเนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็มีคิวงานแน่นจึงไม่สามารถไปฉลองที่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศได้ค่ะจะต่างจังหวัดต่างประเทศเอาเป็นว่าอยู่ด้วยกันก็พอแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนอะนะครับถึงเวลาเปิดมอมอซอย9แล้วนะครับวันนี้รายการกบนอกกลาจะพาไปดูเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือเพลง2เพลงของ2ศิลปินอย่างแท็ตทูคัลเลอร์และเดอะมูสครับเมามอยซอย9เป็นเสียงสดใสแบบไม่อยากเมาอ่ะจะได้ไหมถ้าขอสักครั้งอย่าเพิ่งเดินจากฉันไปลองทบทวนมันดูอีกทีเธออย่าเพิ่งใจร้อน3หนุ่ม
เดอะมูสมาออนให้ไปซึ้งกันอีกครั้งในซิงเกิลใหม่อย่าเพิ่งใจร้ายที่งานนี้หนุ่มจ๊ะมือกีตาร์โชว์ฝีมือเขียนเนื้อร้องอีกครั้งจากประสบการณ์ของคนใกล้ตัวที่รู้ตัวว่าทำผิดไปแล้วและอยากขอโอกาสคืนดีอย่างดาราแรปเปอร์กำลังฮอตโยบอยทีเจมาฟีเจอริ่งให้อีกด้วยจะร้อนจะซึ้งขนาดไหนอย่าลืมไปหาฟังกันนะจ๊ะสุดเฟี้ยวอะหายหน้าหายตาไปปีกว่าพี่ใหญ่จากค่าย Small Room Tattoo Color คัมแบ็คอีกครั้งพร้อมขนเพลง Cross Style Variety Pop ในแบบฉบับของตัวเองไม่ฟังถึง13เพลงเต็มในอัลบั้มล่าสุดฝัดจริงประเดิมด้วยซิงเกิลเปิดตัวพะเด็ด Girl เพลงที่ผสมผสานดนตรีฝั่งง่ายๆสบายๆได้แรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของผู้ชายหลายๆคนที่มีผู้หญิงเป็นตัวพะเด็ดการแต่เพราะรักก็เลยยอมหมดทุกอย่างจะกระแทกใจผู้หญิงหรือถูกอกถูกใจผู้ชายขนาดไหนไปพิสูจน์กันได้เลยจ้าชนะเลิศส่วนรายการกบนอกกะลาคืนนี้พาไปดูเรื่องใกล้ตัวของคนที่ขับรถต้องมีพกติดตัวกันนั่นก็คือใบอนุญาตขับรถหรือที่คุ้นปากว่าใบขับขี่ใครที่กำลังเล็งจะทำใบขับขี่แล้วอยากรู้ว่ากระบวนการต่างๆที่กรมขนส่งทางบกระบุไว้จะต้องทำอะไรบ้างกบพรสิริพรจะพาไปดูทุกขั้นตอนเลยทีเดียวส่วนโรงเรียนสอนขับรถของเอกชนมีขั้นตอนในการขอใบอนุญาตขับรถแตกต่างจากกรมขนส่งยังไงมีคำตอบให้ทุกข้อสงสัยในตอนใบอนุญาตขับรถปวดใจแห่งท้องถนน 20:45 น.คืนนี้ทางช่อง 9 Mcot HD เลยจ้าคุณผู้ชมคะวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะเรามาร่วมลุ้นรางวัลสำคัญของคนบันเทิงกันกับรางวัลนาตราชค่ะซึ่งเราจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะเวลา 20:20 น.เป็นต้นไปค่ะถูกต้องครับและคืนนี้ครับสาวงามคนไหนนะครับจะคว้า มงกุฎทูตวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับได้มีการมอบหลายรางวัลมากเป็นรางวัลพิเศษนะครับรวมไปถึงรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูพร้อมกันว่าใครจะได้รางวัลไปครองบ้างคุณผู้คะแนนเสียงโหวตนะคะรางวัลนี้ได้รับจากการโหวตคนในวงการเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจแต่242ผลงานในปี2559ใครจะได้รับรางวัลนาตราชครั้งที่8ห้ามพลาด20กรกฎาคมนี้จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและ75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วเราจะร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันสนับสนุนโดยปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นปลาสามแม่ครัวน้ำส้ม 20% ผสมเนื้อส้มตราสิริชินจุ๊บคาเฟ่อเมซอนกับทริปคาเฟ่อเมซอน Taste of Journey ที่เขาใหญ่พร้อมพาคอกาแฟเยี่ยมชม Amazon Inspiring Campus ดื่มด่ำกาแฟสไตล์คาเฟ่อเมซอนก่อนออกเดินทางสู่เขาใหญ่ชมคอนเสิร์ตสุด Exclusive กับแซมอภิวัฒน์แฟนคลับอยากไปไม่ยากถ่ายภาพคู่กับเครื่องดื่มคาเฟ่อเมซอนและโพสต์มาที่ www.facebook.com/nagatet ชวนเพื่อนมากดไลค์ให้มากที่สุดแล้วลุ้นไปเที่ยวด้วยกันใครอยากไปเขาใหญ่นะครับก็อย่าลืมนะฮะเข้าไปติดตามรายละเอียดได้นะครับที่ Facebook ของ Nine Entertainment ของเราครับใช่แล้วค่ะและสำหรับช่วงนี้อย่างที่พี่เทมได้บอกกันเอาไว้นะคะ เราจะพาไปแสดงความยินดีกับสาวงามจากเวที Miss Tourism Queen Thailand 2017ครับผมเพราะสาวสวยจะมานี่จะแบบว่ารินพันกันทันทีนะคะ เขาได้อุ่นเครื่องแย่งชิงรางวัลกันไปเมื่อวานนี้ค่ะ นี่คือวินาทีแห่งความภาคภูมิใจของ10ตรีหญิงเจนจิรากล่อมเกษมหรือป๊อปปี้หมายเลข12หลังได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากช่างภาพและสื่อมวลชนจนคว้ารางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนเวที Miss Tourism Queen Thailand 2017ในการประกวดรอบสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ค่ะเช่นเดียวกับอีก5สาวที่คว้า5ตำแหน่งสำคัญคือทูตวัฒนธรรมและสิทธิสตรีแต่ละภูมิภาคโดยหมายเลข1 BB ประภาพรคว้าตำแหน่งทูตวัฒนธรรมและสิทธิสตรีประจำภาคเหนือหมายเลข5เดนัฐาทูตวัฒนธรรมและสิทธิสตรี
ีประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมายเลข23เข็มทิศทิทยาทูตวัฒนธรรมและสิทธิสตรีประจำภาคใต้หมายเลข25ไอเอลดาทูตวัฒนธรรมและสิทธิสตรีประจำภาคตะวันออกและหมายเลข19แป้งฝุ่นวิชิดาทูตวัฒนธรรมและสิทธิสตรีประจำภาคกลางที่ยังควบตำแหน่ง The Winner of Campaign จากการทำโจทย์เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศออกมาเที่ยวไทยได้มากที่สุดอีกด้วยละค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเป็นคนที่มีความไม่มั่นใจมากเลยแล้วก็คุณแม่ของหนูค่ะซึ่งให้กำลังใจทุกวันว่าเราจงมั่นใจในตัวเองและดึงความเป็นตัวเองออกมาแล้ววันนี้ป๊อปปี้ก็ได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาจนได้รางวัลขวัญใจช่างภาพนำวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยอะค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9อะค่ะไปเผยแพร่กับชาวต่างชาติได้รู้อะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัล BSC Beauty Icon ได้แก่หมายเลข15มิวชลิสาค่ะแต่ใครจะเป็นผู้คว้ามงกุฎ Miss Tourism Queen Thailand 2017ต้องลุ้นพร้อมกันคืนนี้ที่แจ้งวัฒนะฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะและช่องทาง Mcon HD ถ่ายทอดเวลา 4:00 นเป็นต้นไปค่ะเห็นเขาสะบัดกระโปรงอยากสะบัดบ้างนะคะเอาเป็นว่ายังไม่หมดเท่านี้เพราะว่ายังเหลือการแย่งชิงมงกุฎนะคะถ้าอยากรู้ว่าใครที่จะคว้ามงกุฎไปครองแล้วก็คืนนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเวลา 4:00 นตรงเราก็จะได้ชมกันผ่านทางช่องไกด์มคอร์ด HD นี่แหละค่ะใครจะมงลงพรพจีสิริสิทธิ์เชิญค่ะขอบคุณค่ะเชิญออกนะครับมาต่อที่ความดังที่ฉุดไม่อยู่นะครับของศิลปินร็อกแถวหน้าของเมืองไทยเลยว่าได้นะครับวงสล็อตแมชชีนครับเห็นบอกว่า4หนุ่มนะฮะกำลังจะโกอินเตอร์อีกแล้วครับคร่ำวอดอยู่บนเส้นทางสายดนตรีมานานกว่า13ปีสำหรับวงดนตรีร็อกมากฝีมือสัญชาติไทยสล็อตแมชชีนที่มีอัลบั้มเพลงไทยมาแล้ว5อัลบั้มและอัลบั้มเพลงสากล Spin the World ที่ทำร่วมกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกอย่างสตีฟลิลลี่ไวท์โปรดิวเซอร์ชื่อดังชาวอังกฤษที่เคยทำเพลงให้กับ The Rolling Stone U2 30 Seconds to Mars และ The Killersแถมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะทั้ง4หนุ่มยังได้มีโอกาสเดินสายเอเชียออนทัวร์ร่วมกับศิลปินเอเชียอย่างมิยาวิจากประเทศญี่ปุ่นและวงคีฮาแอนด์เดอะเฟเซสศิลปินอินดี้จากเกาหลีใต้ใน14เมืองใหญ่ของประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาซึ่งพวกเขาเผยว่าในปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดต่างประเทศจึงวางเป้าหมายเตรียมทำเพลงและทัวร์คอนเสิร์ตต่อในหลายประเทศทั้งเอเชียและยุโรปในปีหน้าต่อไปค่ะตอนนี้การบ้านของวงนอกจากซ้อมทำคอนเสิร์ตก็เริ่มที่จะคิดถึงอัลบั้มใหม่แล้วซึ่งพวกเราก็อยากที่จะต่อยอดในชุด Spin the World ครับก็คิดว่ามีไอเดียว่าน่าจะยังทำเป็นเพลงสากลอยู่การไปทัวร์อเมริกามา1เดือนที่แล้วทำให้รู้ว่าเป็นคำตอบที่ชัดเจนเลยว่าเราไปเล่นมากระแสตอบรับดีคนเขาไม่ได้คนไทยทำได้คนไทยทำได้แล้วเขาชื่นชอบด้วยเขาอยากเห็นอีกด้วยซ้ำก็เลยมั่นใจงั้นทำต่อไปแล้วกันเราทำมาดีแล้วก็หลักๆเป้าหมายก็น่าจะเป็นอเมริกากับอังกฤษครับเพราะว่า2ประเทศนี้ก็เป็น2ประเทศที่ถ้าพูดถึงวงการดนตรีก็เป็นควรจะปักหมุด2ประเทศนี้โดยทั้ง4หนุ่มวงสล็อตแมชชีนยังคุยฟุ้งอีกว่าที่ผ่านมาเพลงของวงในอัลบั้มเพลงสากล Spin the World อย่างเพลง Say What You Want ได้ติดท็อปชาร์ตคลื่นวิทยุดังในประเทศจีนรวมทั้งเพลง W and We Go ก็ยังเคยติดท็อป10ของ MTV Asia อีกด้วยส่วนแฟนคลับชาวไทยอย่าน้อยใจไปค่ะเพราะวันที่26สิงหาคมนี้สล็อตแมชชีนเตรียมระเบิดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่2กับ The Mothership ที่ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งครั้งนี้4หนุ่มย้ำว่าจะจัดหนักจัดเต็มกว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกเมื่อ3ปีก่อนแน่นอนค่ะเป็นอีก1คนที่เป็นแฟนเพลงของพี่ๆIlluminati. ได้จริงๆเลยนะคะ เอาล่ะตอนนี้มาต่อกันที่ตลกหน้าสวยชมพู่ทันสิตานะคะคนนี้ก็ใกล้จะมีข่าวดีแล้วแถมบอกด้วยนะคะว่าแต่งปุ๊บเนี่ยจะรีบมีลูกปั๊บเลยเพราะปีหน้าตลกหน้าสวยชมพู่ทันสิตาอายุจะแตะ35เขาให้แล้วเลยค่ะก็เลยรีบดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษเพราะตั้งใจจะเกี่ยวก้อยหวานใจหนุ่มบอยหลานชายตลกดังเป็ดเชิญยิ้มเข้าพิธีวิวาและมีเบบีด้วยวิธีธรรมชาติทันทีหลังคบหาดูใจกันมากว่า3ปีค่ะแต่ยืนยันไม่คิดลดงานพิธีกรที่ทำอยู่ถึง5รายการพ่วงเดินละครอีกนิดหน่อยทั้งที่เป็นเหตุให้วูบกลางกองถ่ายอยู่บ่อยๆค่ะตะกะรับงานไงก็คงจะแบบไม่ดื้อนอนน้อยละก็คือมีเวลาเต็มที่ก็นอนมีเวลาก็พักซะก่อนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะชอบแบบเอาสิไม่นอนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบู๊ไปหน่อยเดี๋ยวนี้ก็คงจะต้องแบบจัดสรรว่าอะไรที่มันดึกแล้วเช้าก็เซฟหน่อยละกันก็เลยเหมือนแบบจะวูบ
จะเป็นลมมันก็เหมือนการตีกรอบว่าก็มาดูอย่างทีถ้าปีหน้าเขาไม่อยากมีแล้วหรืออะไรก็ไม่มีก็แต่งเฉยส่วนข้อความตัดพ้อที่แฟนหนุ่มโพสต์ขึ้นโซเชียลว่าบางคนสัญญาอย่างไม่คิดแต่บางคนไม่เคยคิดที่จะผิดสัญญาสาวชมพู่ก็ยอมรับแต่โดยดีว่าเพราะเธอนั้นชอบดื้อออกไปเที่ยวกับเพื่อนช่วงที่หนุ่มบอยกลับบ้านเกิดที่จังหวัดตรังแต่ตอนนี้กลับเลิฟๆกันเหมือนเดิมแล้วดอนบอรี่จ้านี่นะฮะมาต่อที่ตลกชั้นครูดีกว่านะครับถือว่าเป็นครูของคุณชมพู่ด้วยนะครับพี่เป็ดเชิญยิ้มครับแม้ว่าจะอายุ63ปีแล้วนะฮะแต่ก็ยังเดินหน้าสร้างตลกรุ่นใหม่นะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้กับวงการบันเทิงครับร่ำรวยในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีตลกชั้นครูเป็ดเชิญยิ้มยังคงเดินหน้าป้อนคลื่นลูกใหม่เข้ามาสร้างเสียงหัวร้อยคนไทยอยู่ไม่ขาดค่ะพร้อมยืนยันว่าอาชีพนักแสดงตลกยังมีที่ยืนแม้จะไม่มีคาเฟ่ให้เมคเหมือนนี้ล้ำซ้ำเหมือนเมื่อก่อนแต่ทุกรายการของทีวีดิจิตอลยุคนี้ก็ยังคงต้องการคนที่มาสร้างเสียงหัวเราะและทุกวันนี้ที่มีอยู่ก็เป็นนักแสดงหน้าเดิมที่ครองหน้าจอเกือบทั้งหมดค่ะต้องสำนึกว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านหลังนี้เราก็ควรจะแต่งเติมบ้านนะสร้างมาชิกในบ้านในมากขึ้นเพื่อจะได้อยู่ตลกมันจะไม่ตายมันจะได้หมุนไปเรื่อยนะฮะอาชีพของพวกเราเนี่ยคืออาชีพที่ยากที่สุดคืออาชีพสร้างเสียงหัวเราะเล่นในคนทะเลาะกันง่ายนะฮะเล่นเลิฟซีนง่ายทุกอย่างง่ายหมดแต่ตลกนี่ทำให้คนหัวเราะนี่ยากมากฉะนั้นเมื่อเป็นอาชีพที่ยากถ้าเราไม่สร้างหรือเราไม่ทำเราไม่ส่งเสริมพัฒนากันขึ้นไปมันก็จะต้องค่อยๆจางค่อยๆบางลงไปฉะนั้นถึงบอกว่าเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่เข้ามาเล่นส่วนเรื่องศึกเกาเหลาระหว่างสาวกิมจิซอจียอนแม้คู่กรณียังไม่ได้เข้ามาขอโทษตัวต่อตัวแต่ตลกรุ่นใหญ่ย้ำชัดไม่ได้ติดใจอะไรแล้วและคิดว่าสักวันก็คงได้เจอหน้าอีกฝ่ายอย่างแน่นอนค่ะครับว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวลาไปด้วยความสวยความงามของ25สาวงามเวที Miss Tourism Queen Thailand 2017นะครับ ในการประกวดรอบสื่อมวลชนเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยกับค่ำคืนนี้นะฮะเป็นการเรียกว่ารอบชิงเลยใช่แล้วนะครับของสาวงาม25คนนะครับช่อง 9 Mcord HD หมายเลข30นะครับเวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับส่วนตอนนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ